สวัสดีครับผมอยู่ที่เมืองโบราณนะครับวันนี้ก็มาซื้อบัตรนะครับเป็นบัตรโปรโมชั่นนะครับรายปีนะครับ365บาทนะครับ365วันนะครับบัตรมีอายุ365วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อนะครับก็ตอนนี้ก็ใช้ได้ถึงนู่นเลยครับวันที่28มั้ง28 29มิถุนายนปีหน้านะครับก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนปีหน้านะครับตรงนี้เป็นจุดจำหน่ายบัตรนะครับก็เริ่มตั้งแต่8โมง9โมงนะครับจำหน่ายบัตร9โมงนะครับแล้วก็ซื้อได้ข้างในครับมีห้องแอร์จำหน่ายสวยงามนะครับแล้วก็เย็นสบายนะครับคราวนี้เรามาดูจุดนะครับที่เขามีให้นะครับก็มีจักรยานให้ด้วยนะครับจักรยานนะครับจักรยานเพียบเลยนะครับมารับจักรยานขับเข้าไปได้นะครับแล้วก็บัตรเนี้ยนะครับนี่คือเป็นตั๋วติ๊กเก็ตนะครับไม่ต้องเอาอันนี้มานะครับคราวหน้าถ้ามาก็เอาบัตรประชาชนมาอย่างเดียวนะครับมีการลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมไปล็อกรถอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะวันนี้เอามอเตอร์ไซค์มาแดดค่อนข้างดีมากเลยนะครับดูบรรยากาศข้างนอกก่อนแล้วกันนะฮะนี่เป็นจุดที่ต้องมาถ่ายรูปนะครับเมืองโบราณจุดที่ต้องมาถ่ายรูปโอ้ตอนนี้กลายเป็นมันตึกหรืออะไรวะโอ้เป็นอาคารนะครับน่าจะอยู่ข้างในเมืองโบราณเหมือนตึกมีพุทธรูปด้วยนะครับโอเคตรงนี้เป็นจุดจักรยานนะฮะโอเคเดี๋ยวเรารับจักรยานก่อนครับเออผมขี่จักรยานเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนทางเข้านะครับก็ตรงนี้เขาใช้จักรยานแม่บ้านอย่างเงี้ยครับขี่ฟรีนะครับเดี๋ยวเราจะลองปั่นไปแล้วก็ถ่ายไปนะครับดูคิดว่าจะไหวไหมโอ้ยโอเคได้อยู่นะฮะโอ้โหชุบชื้นเลยนะครับได้เลยนะฮะได้โอ้นะบัตรคุ้มมากมากนะครับ365บาทเที่ยวได้ทั้งปีนะครับอันนี้ก็เที่ยววันแรกนะฮะเขาบอกว่ารถรางก็จะมีรอบของมันนะครับรอบ10โมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าแวะแค่3จุดเขาบอกจักรยานคุ้มที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองวันนี้น่าจะปั่นครบรอบไม่แน่นะครับมาจุดชมปราสาทที่แรกนะครับสวยงามมากนะฮะเมื่อกี้ก็ขี่จักรยานมานะครับจากจุดนี้นะครับเมื่อกี้ก็ค่อยมาทางนี้นะฮะแล้วก็ไปทางนี้เรื่อยๆชุบชุบทีนี้เราลองขี่เล่นๆนะฮะลองดูนะครับลองดูว่าจะไหวไหมโอ้จักรยานนี่นะฮะนี่ต้องอยู่ในเส้นทางนี้ล่องนี้นะครับตรวจบัตรอ่ะโอเคผ่านจุดตรวจบัตรมาละโอ้ยเดี๋ยวนี่มันจะหลุดแปะตรงนี้แล้วกันนะครับนี่ก็ค่อย
่อยๆเข้ามาแล้วนะครับค่อยๆเข้ามาแล้วค่อยๆเข้ามาแล้วจะเป็นบ้านคนด้านซ้ายเป็นบ้านคนแล้วก็มาหยุดจุดนี้โอ้โหผมว่าขี่จักรยานเป็นครั้งแรกที่มาขี่จักรยานที่นี่สวยงามมากนะครับวันนี้คงไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับเป็นการขี่จักรยานบนละกันนะครับขี่จักรยานไปเรื่อยๆฮะรถกอล์ฟแล้วก็ไม่มีแผนที่อะไรด้วยนะครับตอนนี้ก็คือเข้ามาชมนะครับสวยงามมากเลยครับได้ตอนที่ถ่ายพรีเวดดิ้งน่าจะเลือกที่นี่นะครับมันไม่ไกลไม่ไกลมากด้วยไกลมากด้วยขี่ไปเรื่อยๆนะฮะว่าผ่านจุดไฮไลท์มาแล้วแต่ว่าไม่ได้ลงไปนะครับวันนี้ก็มาแบบเหมือนเซอร์เวย์ฮะโอ้โหเวิร์กมากๆเลยตรงนี้เป็นตลาดน้ำนะครับเหมือนกับยังมันจะมีอะไรอีกเยอะที่ผมขี่แล้วยังไม่วนไปนะฮะเดี๋ยวค่อยๆนะครับวันนี้วันแรกแล้ววันแรกก็คงค่อยๆมาก่อนจักรยานแบบชิวๆขี่จักรยานแบบชิวๆโอ้โหจะเริ่มเมื่อยนะมันใหญ่อย่างนี้เราจะรอดไหมครับเนี่ยโอ้โหจะรอดไหมหมายถึงว่าจะขี่รอดกลับไปได้ไหมครับรู้สึกว่าจะมาไกลเรื่อยๆแล้วนะโอ้โหมีก็จริงๆก็ไม่ได้ที่สร้างแต่ปี09นะครับก่อนผมเกิดอีกผมมาเที่ยวครั้งแรกนะครับก็เป็นประมาณปี2526ก็17ปีแล้วนะครับที่ที่นี่สร้างมานะครับมันก็ยังสร้างอยู่เรื่อยๆนะครับเราวนไปเรื่อยๆแล้วกันนะจริงยังมีจุดหลายจุดที่ยังไปไม่ถึงเห็นไหมครับเนี่ยด้านนี้อีกยังไม่ได้ขี่ไปนะครับแล้วคิดว่าคงจะไปไหมไปก็ได้โอ้ตรงนี้มีบ้านนี่ตรงนี้รถบัสห้ามเข้านะครับโอเคขี่ไปเรื่อยๆโอ้โหนะครับนี่ขอเที่ยวชมแบบขี่จักรยานแล้วจะแวะพักสักจุดหนึ่งนะครับนี่มันย้อนสอนหรือเปล่าเหมือนจะย้อนสอนเลยนะครับที่ขี่มาเนี่ย
ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้เป็นเรือสำเภาไทยพักสักหน่อยหนึ่งนะครับโอ้โหไม่ไหวแล้วนะครับรับจอดดูบรรยากาศบ้างนะครับเหนื่อยครับแค่ปั่นมานิดเดียวเองนะครับรับเดียวก็เหนื่อยมากแล้วนะครับยอดเลยนะครับเดี๋ยวปั่นต่อครับผมโอเคครับผมก็จะกลับไปทางเดิมที่เลี้ยวมาเมื่อกี้นะก็วันนี้ถือว่ามาปั่นชมวิวนะครับดูแผนที่สักหน่อยว่าเราอยู่ตรงไหนละเดี๋ยวจะมีจุดดูแผนที่จุดดูแผนที่อยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมก็ปั่นมานะครับคือตรงนี้ทางเข้านะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดซื้อบัตรนะฮะจุดซื้อบัตรเปล่าวะไม่ใช่จำไม่ได้ละโอเคเข้ามานะผมก็มาเรื่อยๆนะครับตรงมาเรื่อยๆผ่านตลาดน้ำนะผ่านตลาดน้ำไม่ใช่ตลาดน้ำตรงนี้ตรงไหน10คืออะไรตลาดโบราณนะผ่านตลาดโบราณแล้วก็มาเรื่อยๆผ่านตัว11มาก็คือเอาเถอะนะครับไปเรื่อยๆนะครับตรงมาเรื่อยๆแล้วผมมาทางนี้ครับรู้สึกจะผ่านตลาดน้ำนี่สุดละมาสุดละนะครับสุดละโอ้ผมมาสุดถึงสุดเหนือแล้วนะครับแล้วเสร็จแล้วนี่ก็เลี้ยวมาที่จุดนี้นี่แสดงว่านี่ผมตรงมานะครับตั้งแต่ใต้จุดเหนือใต้จุดเหนือเลยนะครับหมายถัดไปผมคิดว่าน่าจะมาทางนี้ครับคิดว่าน่าจะไปที่ปราสาทนี่ครับนี่ครับ72นะครับก็เป็นปราสาทพระวิหารนะครับมาจากตรงนี้มาปราสาทพระวิหารนะฮะโอ้ทางอยู่ตะวันออกนะครับแล้วเสร็จแล้วก็คงกลับนะครับกลับครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปปราสาทพระวิหารกันนะครับอันนี้ผมวิ่งมาทางเหนืออย่างเดียวเลยปั่นมาทางเหนืออย่างเดียวเลยไม่ได้ออกไปทางตะวันตกเลยนะครับก็ตอนนี้เรากำลังจะมุ่งไปทางตะวันออกครับผมโอ้นี่คือรั้วนี่คงเที่ยวได้ไม่หมดลื่นน่าอยู่มากเลยไม่น่าเชื่อเลยนี่มีห้องน้ำนะครับโอ้นี่คือสถานีภาคเหนือภาคเหนือจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาจากทางใต้นะตอนนี้ขึ้นมาทางเหนือแล้วสุดยอดเลยไปเรื่อยๆทางตะวันออกนะครับ
แล้วจริงๆก็เป็นทิศตะวันออกจริงนะครับเขาสร้างออกแบบมาเป็นเหมือนแผนที่ประเทศไทยจริงๆและที่ผมขับไปตรงนี้ก็เป็นทิศตะวันออกจริงๆโอ้โหตรงนั้นนะมีเป็นสุสาครหรือเปล่ามีน้ำม้านิ่นมังกรอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวขอลงไปดูนิดนึงโอ้มีควายด้วยไม่กล้าลงละไว้ทีหลังแล้วกันนี่ครับสุสาครม้านิ่นมังกรหรือเปล่าค่อยๆไปโอ้มีทางจักรยานทางนี้อ่ะไม่ไหวละมั้งนะครับลองดูไปได้หรอทางจักรยานไปทางตะวันออกสกลนครเนาะอันนี้อะไรเนี่ยชื่อโอ้โหสวยงามคุ้มมากๆวันนี้วันเสาร์นะครับนักท่องเที่ยวน่าจะเยอะตรงนี้คือปราสาทพระวิหารครับตอนนี้ปิดปรับปรุงนะครับถึงแล้วครับปราสาทพระวิหารปราสาทพระวิหารครับปิดปรับปรุงนี่ครับเขาพระวิหารนะฮะเขาพระวิหารโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปทางด้านนี้เส้นทางชิบโอ้โหอันนี้คืออะไรเดี๋ยวค่อยมารีวิวโอ้จักรยานไปได้ได้ไปได้ก็ไปได้เส้นทางจักรยานเยี่ยมไปเลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องนิดนึงมาดูตรงนี้จุดนี้สวยงามนะ
แล้วนะครับทางจักรยานให้เข้าไปได้เหรอทางจักรยานกระลูกสมมกแขกโอเคเกลูกนากปลกแล้วก็เป็นทางจักรยานเอาจักรยานเข้าได้เข้าเลยทางจักรยานบ้านโบราณนะฮะมีคนอยู่จริงด้วยเนี่ยมีไก่ด้วยเลี้ยงไก่ตายละตายละโอ้มาที่ไหนแล้วเนี่ยปราสาทหินพิมายนครราชสีมานะครับจำลองมานะครับผมก็ขี่มั่วดูมาทางไหนมั่งต้องดูผมก็แมปนะครับว่าเราขี่มาทางไหนบ้างปราสาทหินพิมายของจริงน่าจะสวยจังเลยคงใส่ต้องหาโอกาสไปนะครับปราสาทหินพิมายโอ้ลมเข้ามาในจุดนี้ละถึงจุดไฮไลท์นะครับจุดที่สวยที่สุดนะฮะจริงถ้าไม่มีพวกมันก็สวยเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรนะครับยังไงก็สวยครับสวยมากๆนะน่าจะถึงจุดที่เข้าด้ามขวานนะครับกลับเป็นทางออกแล้วนะครับเป็นทางออกแล้วโอเคไปพักได้แล้วโอ้โหแดดดีมากแดดดีมากๆแดดดีจริงThank you.
ฟันจนออกเลยนะครับว่าวันนี้คงแค่นี้นะฮะไม่นี่น่าจะยาวพอสมควรนะฮะไม่แน่ใจว่าจะถึงครึ่งชั่วโมงเปล่านี่ก็เป็นที่ของฝากอะไรเงี้ยนะครับวันนี้คงประมาณนี้เดี๋ยววันอื่นจะมาเที่ยวข้าวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยวันนี้เป็นวันเสาร์ฮะจะเยอะอยู่สมควรตรงนี้เรายังไม่ได้แวะเข้าไปนะครับให้มีเวลาผมจะเข้ามาวันอังคารไอ้วันธรรมดาครับวันธรรมดาวันธรรมดาน่าจะเวิร์กกว่าจุดน่าถ่ายรูปหมดนะครับถ้าถ่ายรูปทั้งวันก็อาจจะเที่ยวได้ไม่ครบนะฮะต้องมาหลายๆครั้งองค์นี้กลุ่มเสื้อจักรยานสีแดงมีเด็กๆมาเป็นกลุ่มมาเป็นคณะมีเสื้อม่วงเสื้อแดงนะครับแล้วแต่จะคณะไหนก็ออกมาแล้วนะครับเหนื่อยมากโหมีหน้าถึงต้องมีจักรยานเยอะแยะขนาดนี้นี่โอ้โหได้ครับอันนี้ปาฝ่าได้ครับปาฝ่าได้อันนี้พอดีนะปาชันเลยเดี๋ยวแม่ได้ครับโหเด็กๆทั้งนั้นเลยเรียบร้อยแล้วนะครับได้จักรยานได้เลยครับโหมีรถรางให้บริการด้วยนะครับก็เป็นรอบๆนะครับก็คือ10นาฬิกานะครับเป็นรอบแรกนี่ก็เป็นนักเรียนนะครับเยอะแยะเลยครับรอขึ้นจักรยานเข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมถึงต้องมีจักรยานเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าเขามากันทีเป็นร้อยๆคนหลายร้อยคนเลยนะฮะตอนนี้จักรยานเหมือนจะไม่พอเปล่าไม่รู้นะครับนี่เป็นรถรางนะครับหลางเที่ยวนะครับนำเที่ยวขั้นแรกนะครับก็ที่จอดรถนะครับวันนี้วันเสาร์ฮะคนก็น่าจะเยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราจะนั่ง1ถึง3ค่ะใครไม่เห็นจักรยานออกมานะคะเราจะต้องไปต่อแถวแถวเส้นสุดท้ายนะคะก็เดี๋ยวก็คงได้เวลากลับนะครับก็ตอนนี้เดินชมอะไรนิดๆหน่อยๆนะก่อนกลับนะครับอากาศกำลังดีเลยนะครับแล้วที่เห็นกำลังสร้างอยู่นะครับเป็นพระพุทธรูป3องค์นะครับหันหลังชนกันนะครับแล้วก็วัดสะเกดนะครับภูเขาทองวัดสะเกดอย่างนี้นะครับเขาจะสร้างเป็นภูเขาทองวัดสะเกดจำลองพามา3แถวนี้มาคนนี้มาสร้างไปนะครับเร็วครับนี่ครับเป็นรถลางก็มาครับโอเคคลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวนานพอสมควรนะครับถ้าสนใจก็มาเที่ยวได้นะครับบัตรราคา350บาทนะครับวันเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดช่วงเย็นก็จะมีลดครึ่งราคาเหลือ200บาทนะครับไม่ถึงก็เกือบครึ่งราคานะครับรถยนต์ก็
300-400บาทนะครับถ้าเอารถเข้านะครับตอนนี้ผมแนะนำซื้อบัตรนะครับบัตรรายปีนะครับ365บาทเที่ยวได้ปีหนึ่งนะครับคุ้มกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามมาจนจบนะครับสวัสดีครับ